ขณะเดียวกันนักศึกษาที่เชียงรายก็จัดกิจกรรมไล่ส.ส.งูเห่าของพรรคก้าวไกล2คนนะคะพร้อมทั้งเผารูปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะว่าไม่ทำตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรค่ะนักศึกษาที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มนิวเจนมรชรและกลุ่ม Free Youth CEI เชียงรายปลดแอกก็รวมตัวกันบริเวณลานกิจกรรมกลางแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พวกเขาไม่เห็นด้วยกรณีที่นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษส.ส.เชียงรายเขต1พรรคก้าวไกลและนายพีระเดชคำสมุทรส.ส.เชียงรายเขต6พรรคก้าวไกลลงมติสวนมติพรรคไปเห็นชอบไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมากิจกรรมก็มีการนำรูปของส.ส.ทั้งสองคนมาวางเรียงคู่กับรูปของงูเห่าและมีการเขียนข้อความต่อต้านก่อนที่จะทำพิธีสวดส่งและเผารูปทั้งสองใบค่ะนางสาวสุปรียาใจแก้วนักศึกษาชั้นปีที่3ระบุว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนเลือกผู้สมัครในนามพรรคเมื่อเข้าไปเป็นส.ส.ควรทำงานให้กับประชาชนที่เลือกแต่ครั้งนี้กลับไปลงมติสวนกับพรรคจึงต้องออกมาขับไล่และเชื่อว่าหากส.ส.ทั้งสองคนจะย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นก็จะรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอให้มีการถอดถอนต่อไปขณะเดียวกันกลุ่มของนายสราวุธกุลมธุรพงศ์กลุ่มกุลมธุรพจน์นะคะกลุ่มราษฎรเชียงรายก็นัดหมายรวมตัวบริเวณลานรำวงย้อนยุคสวนตุงและโคมเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจัดกิจกรรมขับไล่ส.ส.ทั้งสองคนด้วยเช่นกันค่ะ